This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านวันนี้นะครับกับเรา2คนผมวิทย์สิทธิเวชินครับผมไกด์รัฐศักดิ์สกุลวัชระอนันต์ครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆก็คือข้าวไข่เจียวโอ้โหเชื่อนะครับว่าทุกท่านเลยนะครับผมก็ดีไกด์ก็ดีทุกท่านเลยเนี่ยจะคุ้นชินกับเรื่องของข้าวไข่เจียวเพราะว่านอกเหนือไปจากจะเป็นเมนูง่ายๆที่เราปรุงเองกินที่บ้านออกไปนอกบ้านคนก็จะนิยมทำเมนูมาขายกันค่อนข้างเยอะเลยครับประเด็นก็คือว่าดูแล้วมันเรียบง่ายมากเลยต้นทุนมีอะไรบ้างมีข้าวมีไข่มีน้ำมันมีกระทะอะไรก็ตามมันดูซิมเพิลมากบางคนบอกมีท็อปปิ้งแต่เรื่องของเรื่องมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นการกำหนดโครงสร้างราคาเพื่อให้ได้มาซึ่งการค้าที่มีกำไรการเอ็กซเรย์ไปว่าควรจะใส่ท็อปปิ้งหรือไม่อย่างไรวันนี้เป็นประเด็นง่ายๆที่เราจะมาขยี้ให้ฟังเพราะมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นครับไกด์ถูกต้องครับอย่างที่บอกครับว่าเราไปเห็นร้านข้าวไข่เจียวเอาง่ายๆนะครับนึกถึงก่อนที่เราจะมีร้านข้าวไข่เจียวก่อนเวลาเราไปร้านข้าวต้มร้านอาหารตามสั่งอย่างน้อยที่สุดเราก็ต้องมีไข่ดาวโปะหน้าหรือไม่ก็ไข่เจียวโปะหน้าแต่อย่าลืมว่าบางร้านเนี่ยเฮียเคยไปเจอร้านอาหารแบบนึงไหมที่แบบว่าขายข้าวไข่เจียวหมูสับราคา50บาท80บาทเออมันมีนะ หลักการคิดต้นทุนของร้านแบบนี้ครับจริงๆต้นทุนมันไม่หนีกันนะครับ แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาถือว่าไข่เจียวจัดอยู่ในประเภทของอาหารทานเล่นเขาเลยดีจริงครับมันมีหลักคิดแบบนี้จริงนะครับจัดอยู่ในประเภทของอาหารทานเล่นทำให้เขาเนี่ยเลือกที่จะโกงค่าตัวขึ้นไปสูงไงครับสังเกตไหมครับในร้านอาหารเนี่ยอาหารทานเล่นเนี่ยมักจะแพงพอๆกับอาหารจานหลักเลยนะครับก็ถูกต้องถูกต้องเพราะเขาถือว่านี่คือวิธีในการทำกำไรของเขาไงครับเพราะอาหารจานหลักมันขายได้อยู่แล้วมันก็เลยต้องทำเรื่องปริมาณและการแข่งขันด้านราคาแต่อาหารทานเล่นก็คือว่าก่อนที่จานหลักจะมาทานเล่นก่อนไหมประมาณนี้เพราะนั้นเขาเลยมองว่าไข่เจียวเนี่ยจัดอยู่ในประเภทอาหารทานเล่นโอเคแต่ว่าโดยปกติถามกันอย่างนี้เวลาเราดีเนี่ยข้าวไข่เจียวคือมัน20บาทอันนี้มันคือหลักคิดอะไรเอ่ยหลักคิดง่ายๆครับแบงค์ที่จ่ายง่ายที่สุดและไม่ต้องทอนคือแบงค์20โอเคอันนี้จิตวิญญาณนะจิตวิญญาณครับจริงๆแบงค์ที่แบงค์มันจ่ายง่ายนะครับคุณจะหยิบแบงค์อะไรก็ตามขึ้นมาเนี่ยมันจ่ายง่ายอยู่แล้วครับแต่ทีนี้ถ้าเรามองในมุมว่าราคาที่เป็นมหาชนเนี่ยแล้วมันจ่ายได้ง่ายคือแบงค์20ครับเฮียอย่าลืมนะครับต้นทุนอาหารนะวันนี้คิดถ้าคิดตามเงินเฟ้อเนี่ยถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยว15บาทเนี่ยสมัยนี้เนี่ยถ้ามีเนี่ยคงเป็นแค่วิญญาณก๋วยเตี๋ยวนะครับถูกต้องน้อยมาก20บาทเนี่ยมันกำลังพออิ่มแต่ที่สำคัญคือที่ผมบอกคือว่าที่คนเข้ามาทำธุรกิจนี้เพราะหนึ่งต้นทุนไม่สูงผมพูดแบบนี้นะครับคุณมีเงินไม่ถึง 3,000 บาทคุณก็ทำได้เลยนะครับโอเคถูกถูกต้องไหมเพราะไข่แผงนึงก็100กว่าบาทข้าวก็แพ็คประมาณ5กิโลประมาณ100กว่าบาทน้ำมันก็ประมาณ100กว่าบาทซื้อตะหลิวซื้อแก๊สซื้ออะไรอย่างนี้แต่อันนี้ยังไม่นับรวมค่าที่นะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะไปตั้งขายที่ไหนทำเลไหนมันเลยทำให้ข้าวไข่เจียว20บาททำง่ายขายคล่องซื้อก็ง่ายไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับทุกคนก็รู้จักกันอยู่แล้วถูกต้องครับคุณภาพก็ไม่ต้องคิดเยอะหน้าตาขายคึงกันใช่ครับชอบจะชอบกรอบชอบนี่วันนี้ก็แล้วแต่กรณีใช่ครับก็อาจจะมีเรื่องของตัวท็อปปิ้งเออเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ถามนิดนึงเอาเบื้องต้นก่อนข้อดีคือมันง่ายครับแต่ระยะหลังมันก็จะเห็นแบบนี้ว่าจะมีท็อปปิ้งแต่ว่าก่อนที่เราจะไปท็อปปิ้งขอเอ็กซเรย์ก่อนบอกต้นทุนมันง่ายแต่ว่าแน่นอนว่าธุรกิจเนี่ยมันอยู่ในรายละเอียดข้าวที่เราใช้เป็นข้าวเสาให้ข้าวขาวไข่ที่เราใช้ไข่เบอร์อะไรน้ำมันที่ใช้เพราะคงไม่มีใครใช้น้ำมันหมูแล้วมั้งครับท่านน้ำมันหมูขาดทุนครับใช่ไหมฮะทีนี้อยากให้อธิบายฟังว่าหลักๆแล้วบางทีมีแพ็กเกจจิ้งอยู่เนาะหลักๆถ้าเราเอ็กซเรย์มาสำหรับคนที่จะลงสนามแล้วไปขายข้าวไข่เจียวโครงสร้างเป็นอย่างไรแต่ร้านเขามีทางเลือกไหมเพื่อที่จะประหยัดต้นทุนทำยังไงให้มันดูมีความเป็นพิเศษบ้างนอกจากท็อปปิ้งซึ่งเดี๋ยวจะแยกคุยกันผมเล่าให้ฟังว่าพอมันถูกจำกัดจำเขียนด้วยราคาที่มัน20บาทอ่ะหมายความว่าการบริหารต้นทุนต้องดีที่สุดข้าวเนี่ยผมบอกตามตรงว่าคุณคาดหวังข้าวหอมมะลิชั้นหนึ่งไม่ได้โอเคแต่อย่างน้อยต้องเป็นข้าวที่หุงแล้วเป็นเม็ดเพราะนั้นมันเป็นข้าวถุงหรือว่าเป็นข้าวกระสอบแน่นอนอย่างน้อยข้าวเนี่ยเวลาเคยกินข้าวไข่เจียวใช่ไหมครับเราจะรู้ว่าคุณภาพข้าวมันไม่ได้ดีเท่ากับร้านอาหารตามสั่งอื่นๆที่ราคา 50-60 บาทชัดเจนเพราะว่าข้าวก็ต้องทำต้นทุนให้ได้ไข่ไก่เบอร์ศูนย์แพงสุดนะครับเบอร์ศูนย์คือใหญ่สุดใหญ่สุดและแพงสุดครับแต่ไข่ไก่เบอร์5มันถูกสุดก็จริงแต่มันเล็กไปครับเพราะนั้นไข่ไก่ที่พอดีในการเอามาทำไข่เจียวเนี่ยก็คือไข่ไก่เบอร์3ไม่ถูกไม่แพงจนเกินไปส่วนน้ำมันครับน้ำมันพืชแน่นอนครับเพราะที่เชื่อว่ามันหมูเปลืองเตาแก๊สเปลืองเวลาใช้เวลาและก็มีแพ็กเกจจิ้งด้วยให้ดูก่อนว่าถ้าราคาเราขายเนี่ยมันตั้งต้นที่20บาท
มีทั้งตัวข้าวมีไข่มีน้ำมันพืชและอย่าลืมนะครับแพคเกจจิ้งเนี่ยต้องมีถ้วยให้เขานะครับโอเคเราต้องมีถ้วยให้เขานะครับถ้วยโฟมอะไรอีกอะไรก็แล้วแต่เบื้องต้นผมดูมาแบบนี้บางเจ้าอาจจะทำต้นทุนได้ดีกว่าผมบางเจ้าอาจจะแพงกว่าผมโดยการใส่ท็อปปิ้งเข้าไปอันนี้ผมโชว์ในจุดที่ยังไม่มีท็อปปิ้งขาย20บาทต้นทุน13บาทกำไรขั้นต้น7บาทแต่7บาทยังไม่รวมอะไรค่าแก๊สโอเคค่าเช่าค่าพื้นที่ค่าแรงและอื่นๆในธุรกิจเนี่ยเรามองว่า7บาทเนี่ยมันเหมือนกำไรมันเยอะนะครับครับแต่อย่าลืมว่าในเมื่อถ้ามันมีค่าเช่าค่าแรงและอย่าลืมนะขายข้าวไข่เจียวเสร็จปั๊บต้องมีอะไรซอสมะเขือเทศซอสพริกน้ำปลาน้ำปลาอีกแล้วส่วนใหญ่พวกนี้เวลาขายนะครับเป็น20บาทที่มารวมค่าใช้จ่ายเหล่านี้เข้าไปด้วยนะครับ okay. เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองจริงๆแล้วเนี่ยกำไรต่อหน่วยมันน้อยไงครับเพราะนั้นมันก็ต้องแลกกับว่าถ้ากำไรมันน้อยแต่คุณขาย20บาทคุณต้องหวังขายให้ได้เยอะๆได้จำนวนแล้วที่ใครพูดมันดีนะเพราะว่ายังมีคอสที่เรามองไม่เห็นเช่นขับรถกระบะเอาของเหล่านี้ไปวางเอาไว้ที่ร้านก็ด้วยเพราะฉะนั้นชอบมากที่บอกว่าแต่ละวันต้องขายได้เยอะถามเรื่องติดใจเรื่องของข้าวปริมาณเท่าไหร่ครับเพราะบางคนจะบอกว่าควรจะเป็นปริมาณเท่าไหร่ข้าวเนี่ยประมาณ100กรัมครับ100กรัมบอกก่อนนะครับผมเคยทำการทดลองมาว่าข้าวสวยเนี่ยเวลาหุงเนี่ยเราคิดว่า1ขีดมันไม่อิ่มนะครับแต่เวลาเราหุงพร้อมน้ำนะครับเพราะนั้นจาก100กรัมมันจะฟูขึ้นมาเป็นประมาณ200กรัมเลยนะครับอ๋อเข้าใจแล้วคืออันนี้คือตัวข้าวสาร100กรัม100กรัมเข้าใจแล้วก็เติมน้ำเข้าไปดูดน้ำเสร็จปั๊บก็มาประมาณ200ละใช่ก็ประมาณ1ถ้วยที่เราทานกันปกติใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วผมบอกว่านี่คือ สัดส่วนเบื้องต้นทีนี้เมื่อกี้เฮียถามว่าแล้วอะไรมันเป็นลูกเล่นคนทำง่ายแข่งกันเยอะความผมพูดตรงๆนะครับธุรกิจข้าวไข่เจียวแทบไม่มีความแตกต่างกันเลยนะครับอ๋อถูกเพราะฝีมือถ้าเกิดต้องรีบก็คงไม่น่าก็ใกล้เคียงกันปะก็ใกล้เคียงกันครับมันอยู่ที่เสน่ห์ปลายจังหวะแล้วถ้าดูกันที่ต้นทุนทุกอย่างแทบจะเหมือนกันเลยนะครับมันอาจจะต่างกันแค่แบบป้ายอาร์ตเวิร์กแต่สุดท้ายฝีมือมันก็เหมือนกันครับทีนี้คำถามคือว่าลูกเล่นที่เขาใส่เข้าไปเมื่อกี้เฮียเปิดที่คำว่าท็อปปิ้งครับบางคนบอกว่า20บาทเนี่ยแม่ถ้าสมมติว่าเฮียขายแบบไม่มีท็อปปิ้งแต่ผมขายแบบมีท็อปปิ้งเช่นหมูสับสมมติอย่างหมูสับแต่ยอมขายในราคาเท่ากันลูกค้ามาทางไหนล่ะครับก็ต้องมาขั้นที่มีหมูสับสิครับใช่ครับท็อปปิ้งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบางเจ้ามีลูกเล่นในการที่ว่า20บาทใส่ท็อปปิ้งได้1อย่างโอเคใส่ท็อปปิ้งได้2อย่างคือเขายัดเข้าไปในตรงนั้นด้วยใช่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้ดึงคนเข้ามาแต่สังเกตไหมครับข้าวไข่เจียวที่เป็นท็อปปิ้งส่วนใหญ่แล้วจะไม่ใช่เนื้อสัตว์ต่อให้เป็นเนื้อสัตว์ก็จะเป็นหมูสับแค่อย่างเดียวเพราะต้นทุนที่แพงที่สุดของอาหารคือเนื้อสัตว์ครับโทษนะแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้ใส่เนื้อสับใส่นะแครอทอ่ะมีแครอทมีหอมใหญ่มีมะเขือเทศมีไส้กรอกมีปูอัดโอเคแต่อย่าลืมว่าผมบอกไปแล้วไส้กรอกมันมีหลายเกรดไงครับนึกออกไหมครับเขาต้องเอาเกรดที่มันสามารถที่อยู่ในต้นทุนราคาที่ขาย20บาทได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท็อปปิ้งเนี่ยบางเจ้ายอมเฉือนเนื้อกำไรโดยการเอาท็อปปิ้งเข้ามาอยู่ในต้นทุนของเราโอเคนึกออกไหมเพราะฉะนั้นท็อปปิ้งเนี่ยมันเลยเป็นจุดที่แข่งขันแล้วที่สำคัญคือต่อให้มีท็อปปิ้งนะครับเฮียจะสังเกตไหมว่าถ้า20บาทเวลาเขาใส่ท็อปปิ้งเขาไม่ได้ใส่เยอะนะครับใส่แค่พอให้รู้ว่ามีผมใช้คำว่าใส่ให้เหมาะสมกับราคาขายแล้วกันโอเคนะก็จ่ายราคานั้นคุณภาพก็เป็นเท่านั้นโอเคทีนี้มันก็เลยมีลูกเล่นที่2ขึ้นมาคือว่านอกจากจ่ายท็อปปิ้งแล้วมันก็เลยมีออปชันราคาไงครับสมมุตินะครับให้นึกถึงเหมือนซื้อรถยนต์นะฮะตัวสแตนดาร์ดคุณได้แค่นี้ถ้าคุณเพิ่มออปชันสมมุติ20บาทคุณอาจจะยังไม่มีท็อปปิ้งหรือบางเจ้าอาจจะยอมมีท็อปปิ้งให้25บาทไข่เจียว2ฟองนะอ๋อฮะเพิ่มท็อปปิ้งอีก1อย่างนะหรือบางเจ้ามีลูกเล่นในการใช้ว่าบางคนไม่อยากทานข้าวอยากให้คนมาเจียวไข่ให้ก็สั่งเป็นไข่เจียวก็มีเพราะนั้นในเรื่องออปชันราคาเนี่ยด้วยความที่ว่าอย่างที่ผมบอกไปกลับไปที่รากของธุรกิจนี้คือมันแทบไม่มีความโดดเด่นไงครับครับเพราะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเพิ่มราคายังไงคุณและที่สำคัญคือมันมีเพดานราคาด้วยนะครับเพราะถ้าคุณไปเพิ่มแพงๆมากสมมติเฮียขายข้าวไข่เจียวไข่เจียว2ฟองท็อปปิ้ง3อย่างและเฮียขายราคา40บาทผมเพิ่มอีก10บาทไปกินอาหารตามสั่งดีกว่าไหมโอ้ คือคู่แข่งไม่ได้ข้าวไข่เจียวด้วยกันเองครับยังมีข้าวอาหารประเภทอื่นอีกด้วยใช่ครับเพราะด้วยว่าอย่าลืมว่า20บาทฐานของคนที่ซื้อเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นหนุ่มสาวทั่วไปหรือว่าคนที่แบบเป็นตั้งคือเป็นอาหารที่กินได้ตั้งแต่ขออนุญาตนะครับไม่ได้ดูถูกกันคือกินได้ตั้งแต่พนักงานชนชั้นแรงงานไปจนถึงคนที่แบบมีอันจะกินนะถูกต้องเพราะนั้นเมื่อฐานตลาดมันใหญ่เนี่ย
ลูกค้าต้องเยอะคุณขึ้นราคาแพงปั๊บไอ้ฐานข้างล่างเขาจะหายไงครับต่อให้คนมีตังกินเขาก็จ่าย20มันก็ไม่สู้กับว่าคนที่แบบประชาชนทั่วไปที่เขาสามารถจ่ายได้ราคา20เพราะฉะนั้นขึ้นราคามากก็ไม่ได้ขึ้นให้พอเหมาะใส่ท็อปปิ้งให้พอดีมันถึงจะอยู่รอดเป็นเมนูที่อ่อนไหวต่อราคามากใช่ครับขายอาหารแบบนี้โดยปกติอาหารเป็นสิ่งที่ท้าทายมากคือจังหวะการเข้าบังลูกค้าไม่เท่ากันครับเช่นช่วงเช้าก่อนเข้าทำงานลูกค้าเยอะมากครับไม่ทันช่วงเที่ยงไม่ต้องพูดถึงไม่รู้จะปรุงยังไงที่สุดคือระหว่างวันนั่งตบยุงครับมีข้อแนะนำในสูตรการบริหารจัดการเวลายังไงบ้างไหมครับแนะนำครับถ้าคุณรู้ว่าในช่วงเวลาไหนเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เป็นแบบฮอตฮิตเนี่ย อย่างที่ผมบอกต้นทุนมันต่ำไงครับคุณอาจจะยอมเพิ่มกระทะอีกสักใบไหมเตาแก๊สอีกสักหัวไหมเหมือนว่าแทนที่จะทอดกระทะเดียวทวินทอโบไปเลยคุณก็ทอดสองกระทะไปแล้วที่สำคัญเมนูข้าวไข่เจียวเป็นเมนูที่มันไม่สามารถทอดพร้อมกันได้นะครับเพราะมันเป็นเมนู made to orderสมมติผมมาผมเอาท็อปปิ้ง3อย่างบอกเป็นไข่เป็นหมูสับสมมติใส่ไข่มีหมูสับมีผักเฮียจะเอาปูอัดกับไส้กรอกมันก็ต้องทอดทีละที่ไงครับเคลียร์ชัดเจนเพราะนั้นพอมันเป็นเมนูที่ made to order เนี่ยมันมีความสำคัญมากอันนี้ยังไม่นับรวมนะครับเฮียวิทย์ผมอยากได้ไข่เจียวเอาแบบกรอบนอกนะผมอยากได้ไข่ดาวไม่สุกนะแต่ละคนก็มีรสนิยมที่ไม่เหมือนกันเองถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของระยะเวลาเนี่ยอาจจะต้องคือบางคนอาจจะไม่ได้มีเทคโนโลยีผมเข้าใจคนที่ทำธุรกิจเนี้ยไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรขนาดนั้นแต่คุณต้องสังเกตว่าถ้าช่วงไหนคนเยอะคุณอาจจะต้องยอมเพิ่มจำนวนกระทะไหมเพิ่มจำนวนเตาหัวเตาแก๊สไหมอาจจะแทนที่จะทอดคนเดียวก็เป็น2คนไหมแต่ท้ายสุดกลับมาแล้วเนี่ยอยากให้รู้ว่าวันนี้ซื้อของเท่าไหร่ขายได้เท่าไหร่เอาเงินที่ขายได้หักกับเงินที่ซื้อของในวันนั้นนั่นคือกำไรที่แท้จริงเพราะอย่าลืมว่าอย่างที่ผมบอกไปต้นทุนตาบอดมันเยอะอย่าลืมนะครับผมอันนี้ผมบอกได้มาเสร็จปั๊บต้นทุนตาบอดคือสิ่งที่เรามองไม่เห็นใช่ครับเพราะฉะนั้นพยายามสังเกตให้ดีเพราะว่าอย่างที่ผมบอกราคามัน20บาทต้นทุนมันก็ต้องต้นทุนมันก็พอตัวอยู่แล้วสังเกตว่าค่าแก๊สเป็นยังไงท็อปปิ้งที่เราใส่เนี่ยเป็นเท่าไหร่เราใส่มากไปไหมซอสมะเขือเทศพร่องไปเยอะหรือเปล่า มีอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะมีบางคนไปซื้อข้าวไข่เจียวมาเนี่ยตักน้ำปลาพูนๆมาเลยตักบีบซอสพูนๆมาเลยเพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่มันเป็นเอ็กซ์ตร้าที่ขอเก็บเขาได้เช่นถ้าเพิ่มพริกน้ำปลา5บาทไหมเพิ่มซอสสัก5บาทไหมหรือให้เป็นซอสเป็นถุงอะไรแบบนี้เป็นต้นพูดง่ายรายละเอียดสำคัญในการทำทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ได้มีความหมายว่าเอาเฉพาะต้นทุนที่เห็นแต่ยังมาคำนวณตลอดนะครับค่าแก๊สคงเฉลี่ยออกมาไม่ได้แต่จะได้รู้ว่าตอนหนึ่งวันโดยประมาณเท่าไหร่ก็อาจจะผมเสริมแบบนี้กันว่าอาจจะต้องสังเกตแก๊สหนึ่งถังทอดได้กี่ที่น้ำมันหนึ่งขวดทอดได้กี่ที่อะไรที่สุดแล้วความสำคัญก็คือฝีมือก็ด้วยแต่การบริหารจัดการต้นทุนเวลาแล้วก็ต้นทุนในรายละเอียดที่บางทีอาจจะมองไม่เห็นสำคัญด้วยเช่นเดียวกันนะครับครับแล้วก็เป็นภาพรวมนะครับของเศรษฐกิจติดบ้านในวันนี้กับเรื่องง่ายๆอย่างข้าวไข่เจียวนะครับถ้าเกิดท่านมีความสนใจนะครับที่ติดตามเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจที่หลากหลายแบบนี้ท่านสามารถติดตามได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS วันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.